เดี๋ยวให้น้องๆทุกคนเข้าไปถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะรางวัลชมเชยทุกคนเข้าไปถ่ายภาพร่วมกันเลยเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยค่ะยังมีอีกหลายรางวัลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลงมาพักผ่อนกันนะลูกเดี๋ยวเชิญคุณอภิชาติอยู่บนเวทีก่อนนะคะต่อไปค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลสูตรสร้างสรรค์1รางวัลนะคะจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่ค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสูตรสร้างสรรค์ได้แก่หมายเลขหมายเลข20ค่ะเด็กหญิงณัฐชาภิรมย์นะคะโฮมสคูลค่ะกับเมนูแซนด์วิชยำเป็ดแซนด์วิชโรลค่ะคนนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้มาดามตัวของเราบอกว่าโอ้โหรู้ทุกเรื่องเลยนะคะว่าต้องเอาอะไรมาผสมกับอะไรบ้างเป็นคนที่มี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆค่ะยิ้มหวานหวานเลยลูกขอบพระคุณคุณอภิชาติธรรมมโนมัยนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนค่ะต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์พเนียงเวชประธานกรรมการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนนะคะกรุณาให้เกียรติขึ้นมอบ2รางวัลนี้ด้วยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่ค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลข15ค่ะเด็กหญิงพัทรพรนพิรันจากโรงเรียนนรรัตน์รังสิตแซนด์วิชไข่ม้วนแฮมชีสดอกอัญชันค่ะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทพร้อมโล่และสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลข12ค่ะเด็กหญิงบังกฤษแมกมินนะคะโรงเรียนสุราลาดบัวขาวแซนด์วิชทูน่าสมุนไพรค่ะThank you.
ขอขอบพระคุณคุณพิพัฒน์พเนียงเวชนะคะท่านประธานกรรมการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับทุนการศึกษาเท่าไหร่คะ 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาทนะคะแล้วรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา50,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะว่าใครที่จะเป็นแชมป์ของเราในปีนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์กรุณาให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่สุดยอดเชฟตัวน้อยของเราในวันนี้ค่ะวันชนะเลิศการประกวดของเราในวันนี้กับการประกวดสูตรแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่งครั้งที่13ประจำปี2557ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทพร้อมโล่จากฟาร์มเฮาส์และเชฟตัวน้อยที่ชนะและได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข22ค่ะเด็กหญิงกฤตพรคำนวณเสียงค่ะจากโรงเรียนโสมาพานุสรแซนด์วิชสมุนไพรจากฟักทองค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะเชิญเลยค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์พเนียงเวชนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะและนี่ก็คือผู้ชนะของเรานั่นเองค่ะเรียนเชิญคุณอภิชาติชำมโนมัยนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะทุกท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะต่อไปน้องๆที่ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลเมนูความคิดสร้างสรรค์นะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ไหนนับ1 2 3แล้วโชว์โล่ของเราแล้วยิ้มหวานๆเลยนะเดี๋ยวจัดแถวก่อนพร้อมนะ1 2 3เย้เยี่ยมมากค่ะยิ้มหวานๆเลยWe'll be right back.
ำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการนะคะร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนอยู่ประจำที่ของตัวเองก่อนนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการของเราซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าทำงานหนักมากอิ่มมากเหนื่อยมากแต่ว่าก็มีรอยยิ้มนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็ได้ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะกับการประกวดสูตรแซนด์วิชครั้งที่13ค่ะแซนด์วิชจานเด็ดคนเก่งของเรานะคะต้องขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนทุกท่านนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะในนามของบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนผู้ผลิตขนมปังและเบเกอรี่อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่อยู่คู่คนไทยทุกเพศทุกวัยด้วยการมอบความหอมกลุ่นจากเตาทุกวันมานานกว่า30ปีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนน้องๆรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสอดแทรกเรื่องโภชนาการครบ5หมู่นะคะทำให้เด็กๆแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยได้เจริญเติบโตขึ้นมามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายแล้วก็สติปัญญานะคะเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแน่นอนว่าน้องๆที่อยู่บนเวทีได้รับเสียงปรบมือไปแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ก็เป็นผู้ชนะเช่นกันนะคะเพราะว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้พี่ไดบอกเลยว่าเป็นคนที่เก่งจริงๆนะคะไม่เป็นไรปีหน้ายังมีอีกนะคะวันนี้ทำแล้วพรุ่งนี้ลองทำอีกนะคะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนฝีมือของตัวเองอนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าจากนี้เราเป็นเชฟตัวน้อยๆอนาคตข้างหน้าเราก็จะเป็นเชฟที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองพี่ไดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยละกันนะคะยังไงน้องๆที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง29คนนะคะเชิญรับรางวัลและของที่ระลึกได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องของเราได้เลยนะคะวันนี้หน้าที่ของไดนะจงจินตนาการคงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะขอแนะนำรอยัลเบรดอีกระดับความอร่อยจากฟาร์มเฮาส์ริชหอมนุ่มเต็มแผ่นI love it ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดขอแนะนำขาวอวบอันไส้เยอะไม่มีขอบด้วยเดลี่แซนด์วิชอวบอันไปซะทุกไส้อิ่มอร่อยไม่มีเบื่อฟาร์มเฮาส์เดลี่แซนด์วิชฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดอีกระดับความอร่อยจากฟาร์มเฮาส์ริชหอมนุ่มเต็มแผ่นใหม่ Farmhouse Royal Bread Farmhouse เราคุ้นเคยกันเสมอมากับความหอมนุ่มถูกใจและนับจากนี้ไปนานแค่ไหนยิ่งอร่อยเพิ่มขึ้นทุกวัน Farmhouse สดใหม่ทุกเช้าFarmhouse หอมคุณจากเตา Farmhouse หอม
น้องๆครับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้าประกวดนะครับตอนนี้คืนอุปกรณ์นะครับหมวกนะครับผมได้กับเจ้าหน้าที่นะครับน้องๆอย่าลืมอุปกรณ์นะครับน้องๆที่มีอุปกรณ์มานะครับรับคืนได้นะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ยังมีเตาเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ได้รับคืนนะครับผู้ปกครองฝากเช็คน้องๆด้วยนะครับยังมีอุปกรณ์น้องๆที่เอามาร่วมทำกิจกรรมเหลืออยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมหมวกกับชุดนะครับฝากคืนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรับมาจากที่จุดลงทะเบียนก็คืนที่จุดลงทะเบียนเลยนะครับน้องๆคนไหนครับที่ได้รับโล่นะครับสามารถรับกล่องนะครับที่บริเวณประตูทางออกนะครับเดี๋ยวโล่ของน้องๆจะมีกล่องสวยงามสีแดงสวยๆใส่กลับบ้านด้วยนะครับอย่าลืมรับโล่ด้วยรับกล่องได้นะครับโล่ของน้องๆรับกล่องใส่ด้วยนะที่ประตูทางออกนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับที่มีอุปกรณ์เข้าของมานะครับและยังได้กลับคืนไปไม่หมดนะครับติดต่อรับคืนกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอย่าลืมคืนนะครับหมวกผ้ากันเปื้อนนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องนะครับ